แล้ปิดท้ายกันสั้นๆท่านผู้ชมอันนี้เป็นการทำหากินโซเชียลแห่แชร์ป้ายร้านตัดผมในอยุธยาขึ้นป้ายท่านผู้ชมพี่ไม่ก้าอ่านคิดราคาตัดมผมไหนขอดูซิตามขนาดของจูค่ะจูเล็ก40จูกลาง60จูใหญ่80จูโมร้อยหนึ่งโมนี่เขาจะหมายถึงไปโมดิฟายขนาดหรือจะไปฝังอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม นี่นักข่าวไปเจออภิรักษ์อายุ40ปีช่างตีกำลังตัดผมพูดคุยไปกับเองเลยลูกค้ารายนี้กำลังตัดอยู่เลยบอกนี่มาตัดครั้งที่3แล้วขับรถผ่านมาสะดุดตาเลยทดลองเข้ามาตัดฝีมือดีคุยสนุกสะอาดแอร์เย็นที่สำคัญทรงสวยเมียชอบแล้วนักข่าวถามแล้วคุณตัดเท่าไหร่เลวเนี่ยอ๋อผมตัดร้อยหนึ่งเพราะว่าไปโมมาช่างตีว่ายังไง ช่างตีบอกสาเหตุที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทาการตลาดเอาความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละมาเป็นจุดขายมันไม่เหมือนใครเปิดมาสามเดือนโอ้ี่เป็นที่นิยมของลูกค้านะคะอะช่างเตีช่างตีไม่ได้บอกแต่ผมรู้กูสโบ,บายช่างเตีใช่ไหมใครจะมาบอกตัดผมอผมจูเล็กเพื่อจะจ่ายราคาถ ah ูกใช่ไหมก็ต้องมาประกาศแปดสิบก็ได้วะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ